สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพบกับรายการเราไม่ทิ้งกันโดยผมพรศเฉลิมแสนมาทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยปี2560เป็นปีที่สมาคมเราจะต้องเดินหน้ากันต่อไปในโอกาสนี้ยังอยู่ในเดือนมกราคมวันที่18ผมพรศก็อยากขอถือโอกาสนี้ยังก็ถือว่าไม่ใช่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากแต่ว่าด้วยความรู้สึกที่ผูกพันกับพี่น้องในธรรมเนียมเราเนี่ยเมื่อมาอยู่ตรงนี้เราน่าจะได้พูดถึงความในใจที่จะอวยชัยให้พรให้กับญาติมิตรพี่น้องที่ชมรายการอยู่เป็นแฟนรายการประจำเนี่ยว่าให้ท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้เป็นร่มโพล่มไทรของลูกหลานในบ้านในครอบครัวคนในครอบครัวสามีภรรยาก็ขอให้รักกันนะอยู่กันด้วยเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรนะลูกๆก็ขอให้เป็นที่รักของพ่อแม่ทำหน้าที่การงานใดก็ขอให้สำเร็จนะครับให้คุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อภิบาลดลบันดาลให้เกิดแต่สิ่งที่เป็นสุภมงคลในชีวิตของท่านทุกๆคนครับนะสาธุท่านผู้ชมครับ นี่ชาวพุทธเราต้องมาอย่างนี้เนาะรายการมีการปรับปรุงนิดนึงครับเพื่อให้มีความกระชับให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นไม่ใช่ผมพูดยาวเหยียดชั่วโมงนึงรวดเลยไม่ใช่รายการเราก็จะแบ่งกันเป็น4ขั้นตอนนะเป็น4ช่วงเอางั้นน่ะช่วงแรกเนี่ยจะเป็นช่วงของการเปิดโลกสมาคมวันเนี้ยเป็นวันที่เราจะประเดิมกันด้วยการสมาคมได้เชิญสมาชิกหรือตัวแทนผู้บริหารสมาคมชาวประชาสงเคราะห์ที่เป็นเพื่อนเป็นพันธมิตรกับเราเนี่ยมาสนทนาการทำงานของพวกเขาว่าประสบความสำเร็จยังไงว่าการเริ่มต้นสมาคมเป็นยังไงมีความยุ่งยากหรือเปล่ามีปัญหาอะไรเนี่ยสมาคมแรกที่เราจะไปเปิดโลกสนทนาวันนี้เป็นสมาคมชาวบรรณกิจสงเคราะห์สุวรรณนิเวศอยู่แถวเนี่ยครับแถวบึงกลุ่มแถวถนนนวมินทร์นี่เองนะคุณสาวนีควรคิดเป็นนายทะเบียนของสมาคมผมสัมภาษณ์เธอไว้เองครับไปพบกับเธอเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพบกับรายการเราไม่ทิ้งกันในมิติใหม่ที่สดใสกว่าเดิมครับแล้วก็มีรายการที่อย่างที่ผมบอกว่าไม่ใช่ว่าพูดยาวเหยียดรวดเดียวเราแบ่งเป็น4เซกชันด้วยกัน4ตอนด้วยกันนั่นก็คือปี2560นี้รายการของสมาคมก็จะมีหลากหลายมากขึ้นตั้งแต่เรื่องของการเล่าเรื่องไปปรึกษาหารือกับประสบการณ์ของสมาคมอื่นมาให้ฟังว่าเขาก่อตั้งยังไงมีความยั่งยืนยังไงมั่นคงยังไงแล้วก็ว่าด้วยเรื่องของการลงพื้นที่ไปพบสมาชิกไปเยี่ยมสมาชิกไปรับสมาชิกในพื้นที่ที่3ช่วงที่3ก็เป็นช่วงของการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสาระที่สมาชิกท่านผู้ชมที่สนใจอยู่จะได้รับฟังกันว่าเป็นเรื่องอะไรบ้างสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพกับคุณรัชนีซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการเปิดโรค สมาคมวันนี้จะเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคุณสาวนีคุณสาวนีซึ่งเป็นกรรมการสมาคมเป็นนายทะเบียนสมาคมชาวบริกิจสงเคราะห์ส่วนนิเวศจะมาสนทนาต่อจากเมื่อวานนี้ครับเรื่องราวที่น่าสนใจครับไปพบกับเธอครับเชิญนะเมื่อวานนี้ครับผมได้พูดคุยกับคุณสาวนีคนคิดท่านเป็นนายทะเบียนสมาคมชาวบริกิจสงเคราะห์ส่วนนิเวศอยู่ในเขตบึงกลุ่มครับใกล้วัดส่วนประสิทธิ์เองก็วันนี้ก็ได้น่าจะได้สนทนากันต่อเนื่องกับเรื่องประเด็นที่ค้างอยู่เมื่อวานนี้ครับนะคุณสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่น้องผู้ชมอีกครั้งครับก็เมื่อวานเราคุยกันไว้ตรงที่ว่าการเป็นสมาชิกชาวบรรณกิจสงเคราะห์เนี่ยเราก็หวังว่าจะชวนคนในหลายระดับอายุแรกๆก็อายุน้อยๆแต่ว่าเขาบอกว่าเขาตายยากก็เลยมาสมัครไม่ค่อยมาสมัครก็เลยขยายอายุจากงานจะ45เป็น55 65ใช่ไหมฮะก็ยังมีสมาชิกประมาณ200กว่าคนก็ในหมู่บ้านที่มีหลังคาเรือนอยู่ถึงเป็นพันหลังคาเรือนแต่ว่าในเขตบึงกลุ่มนี่ก็โอ้ยพื้นที่หมู่บ้านเยอะเลยนะครับประชากรเป็นแสนเลยนะก็คงจะด้วยประสบการณ์10ปีความมั่นคงทั้งนายทะเบียนทั้งท่านนายกสมาคมและกรรมการเนี่ยและมีที่ตั้งชัดเจนถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยทางเขตตรวจสอบไม่มีอะไรบกพร่องมีผลงานตั้งแต่ตั้งสมาคมมาเนี่ยมีสมาชิกเสียชีวิตไปกี่คนแล้วครับประมาณ50คนห้าสิบคนเหรอค่ะ
50คน50คนสมาชิก200 200เท่าไหร่นะ275 275ได้เงินสงเคราะห์คนละเท่าไหร่ครับศพเท่าไหร่ฮะศพละประมาณ 12,000 12,500 คือนี่หลังจากหักค่าบริหารจัดการไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะ 9% โอ้ครับนี่คือเงินคือจะบอกว่าน้อยก็น้อยจะบอกว่าไม่มากก็ไม่มากเพราะว่างานจัดการงานศพเนี่ยมันใช้เงินเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าฟังคุณพี่สวนีเอาคุณป้าคุณพี่เอาคุณพี่แล้วกันพูดนี่ก็คือว่าเราไม่ได้คิดว่าจะทำเพื่อหาประโยชน์ในเชิงธุรกิจที่บอกว่าลงทุนเท่านี้จะได้เท่านี้นะอะไรเงี้ยผมฟังเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากนะเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ของการสงเคราะห์เป็นการห่วงหากันทางใจของคนในหมู่บ้านในชุมชนเราเองคนละ50บาทมันก็ไม่ใช่ว่าจะมากมายเลยนักหนาได้เงินหมื่นกว่าบาทก็ถือว่าเป็นการสงเคราะห์กันไม่ใช่ที่ว่าจะทำให้รวยเลยตายเสร็จแล้วก็เหลือเงินเป็นแสนคงไม่ใช่งั้นนะมันก็คือเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าทำยังไงให้คนในประเทศได้มีความรู้สึกอย่างเงี้ยว่ามันจะต้องมีห่วงโซ่ของความสัมพันธ์กันในครอบครัวเราที่จะดูแลเป็นการสร้างสวัสดิการเบื้องต้นให้กับครอบครัวการกระตุ้นตรงเนี้ยมันน่าจะมีจุดไหนในฐานะที่เป็นคุณแม่ในฐานะคนที่ดูแลครอบครัวดูแลกรรมการหมู่บ้านเนี่ยคุณพี่คิดว่ามันน่าจะมีจุดไหนที่พวกเราคิดว่าคนที่แม้แต่เป็นสมาชิกสมาคมของที่ทำงานอยู่แล้วหรือของที่อยู่แล้วเนี่ยก็ทำไมเราอยู่บ้านเนี่ยบ้านเราไม่ได้ย้ายไปไหนเลยเกษียณเสร็จคุณก็อยู่นี่ทำไมคุณไม่เป็นสมาชิกเพื่อสงเคราะห์เพื่อนบ้านด้วยกันอ่ะคิดว่ามันมีปัญหาอะไรตรงนี้เราควรจะกระตุ้นคนพวกนี้ให้รู้สึกว่ามันต้องสงเคราะห์คนในหมู่บ้านนะเพราะว่ายังไงเราคนนี้กันไม่ออกไม่สามารถจะย้ายเกษียณเสร็จย้ายไปอยู่ภูเขาที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่ตรงนี้มันจะมีอะไรไหมที่จะสามารถไปคุยกับเขาได้ให้เขามองเห็นอ่ะค่ะในส่วนตัวดิฉันเนี่ยเราคิดว่าการเป็นสมาชิกชาปนกิจเนี่ยเวลามีผู้เสียชีวิตไปเนี่ยเราเป็นคนจ่ายเบี้ยตรงสงเคราะห์ตรงเนี้ยของสมาคมเราเนี่ย50บาทเราถือว่าเงินตรงนี้คือเงินทำบุญให้กับคนที่วายชนนะคะก็จะเอาไปทำบุญงานศพกันนะคะทีนี้เวลาเราจะประชาสัมพันธ์เราก็จะประชาสัมพันธ์ส่วนนี้เป็นสำคัญว่าช่วยเหลือศพช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะซึ่งเอาไปทำงานบุญกันว่านะก็ขอให้นึกว่าเป็นการทำบุญช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามที่ครอบครัวเขาเสียชีวิตนะคะเดี๋ยวก็เลยมากจะแนะนำแบบนี้ค่ะถ้าไปแนะนำว่าตายแล้วจะได้เงินทำบุญทั้งนี้ก็ไม่เคยพูดนะคะไม่พูดใช่ไหมค่ะไม่พูดค่ะโอเคเลยโอเคค่ะแต่ถ้ามีคนมาถามว่าพี่ตอนนี้สมาชิกเราเท่าไหร่ล่ะครับเราก็บอกไปเขาก็จะคำนวณกันเองโอ้เหรอค่ะก็เอาจำนวนสมาชิกเต็มคูณ250คูณ50บาทเข้าไปเขาก็ทราบจำนวนว่าเขาจะได้เขาจะได้เท่าไหร่โอ้ครับเป็นมากเขาก็มีมารยาทดีไม่ถามไม่ถามใช่ไหมค่ะแต่เขาคิดว่าอ๋อเวลาฉันตายจะได้เท่าไหร่เขาคิดอยู่ในใจแล้วใช่ไหมใช่ค่ะสมาคมเนี่ยมีข้อห้ามอะไรไหมครับว่าคุณไม่มีสิทธิ์จะเป็นสมาชิกสมาคมแม้จะอยู่หมู่บ้านเองมีอะไรที่เป็นข้อยกเว้นข้อห้ามก็ข้อห้ามก็คือพูดอย่างคุณเจ็บป่วยจะป่วยขนาดไหนโรคอะไรป่วยชนิดว่าลุกไม่ขึ้นเดินไม่ไหวอ๋ออัมพาตนอนยาวงี้ใช่ไหมไม่ได้ใช่ไหมบุคคลทุพพลภาพไม่ได้ใช่ไหมโดยมากเราก็จะไม่รับนะคะเพราะว่าต้องให้แพทย์เป็นผู้รับรองตรวจสุขภาพนะคะแพทย์แผนปัจจุบันนะคะตรวจดูแลสุขภาพเขาก่อนแล้วก็เขาจะต้องเดินมาหาเราอ๋อได้เห็นหน้าเห็นตากันเห็นหน้าเห็นตาให้กรรมการเห็นอย่างเงี้ยเขามาไม่ได้หามมาเงี้ยไม่ได้ก็เกรงใจสมาชิกที่เขาแข็งแรงใช่ไหมแข็งแรงแล้วเงี้ยเราจะช่วยไปเดี๋ยวก็เขาก็จะว่าเราได้ว่าเนี่ยเอาคนที่หมดสภาพแล้วมาเป็นสมาชิกเหมือนช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องให้คนที่แข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพดีแล้วก็เดินมาหาเรามาสมัครกับเรานะคะให้กรรมการเนี่ยยอมรับว่า
คนเนี้ยสุขภาพแข็งแรงดีนะคะเนี่ยอันนี้เป็นสำคัญนะคะไม่ใช่ว่าเรามีเงินแล้วเรามาสมัครได้ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพื่อค่ะเพื่อที่จะให้เป็นสมาชิกช่วยเหลือกันจริงๆค่ะโอ้นี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นหลักการเลยเนาะหลักการของทุกสมาคมเลยว่าการเป็นสมาชิกสมาคมเนี่ยอย่าได้คิดหวังว่าเอาคนป่วยมาเป็นสมาชิกแล้วก็เหมือนกับเป็นการลงทุนว่าอีกไม่นานเขาก็จะตายด้วยเงินสงเคราะห์แล้วอันนี้มันน่าจะเป็นการทำลายสมาคมด้วยเนาะใช่ค่ะควรจะคือมันต้องมีตัวตนเห็นชัดเจนว่าคุณไม่เจ็บไม่ป่วยร่างกายแข็งแรงไม่ใช่หามกันใส่ตะเลียงมาหรือว่าใส่รถเข็นมางั้นใช่ไหมฮะค่ะอ๋อนี่เป็นหลักการเบื้องต้นที่สมาคมทั่วไปต้องยึดถือหลักนี้นะใช่ค่ะโอ้นี่เป็นหลักการสำคัญเลยว่าการจะทำสมาคมเนี่ยไม่ใช่เอาคนตายมาเพื่อจะมาเอาเงินคนอื่นงั้นใช่ไหมใช่อย่างนั้นมันก็เปรียบคืนไปคนก็เลยตายโอ้คนก็ตายใช่โอ้ว่าพ่อแม่ใกล้ตายแล้วก็เลยเป็นสมาชิกไว้ก็เพื่อจะได้เงินสงเคราะห์ก็คือหมอจะต้องเป็นคนบอกว่าสุขภาพผู้จะมาเป็นสมาชิกนี่สมบูรณ์หรือเปล่าใช่ไหมใช่ค่ะถึงแม้จะอายุมากครับถึงตามเกณฑ์แต่ว่าก็ยังแข็งแรงยังมาสมัครกับเราได้เดินเหินมาครับค่ะไม่งอกแงกอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับไม่ใช่ดมออกซิเจนมาหาเราอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวนี้ ฟังดูสมาคมของสุวรรณนิเวศเนี่ยอายุสูงสุด65ปีใช่ไหมครับใช่ค่ะ65ปีนี่ยังแข็งแรงอยู่นะค่ะแข็งแรงค่ะยังแข็งแรงนี่ตัวคุณพี่เองอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย70ค่ะ70กว่าปียังแข็งแรงอยู่ขนาดนี้นะถามว่าณเวลาเนี่ยเกณฑ์อายุที่ขยายไปจาก45เป็น65มาจาก55 65เนี่ยตรงเนี้ยมากี่ปีแล้วมากี่ปีแล้วเนี่ยขยายมาตรงเนี้ยประมาณสักกี่ปีฮะ4ปีได้ค่ะ4ปีแล้วมีโอกาสจะขยายไปเป็นจาก65เป็น75มั้ยมีโอกาสมั้ยมีค่ะมีค่ะเราคุยมีนโยบายกันมั้ยมีค่ะเราประชุมในที่ประชุมกันแล้วนะคะว่าสมาชิกก็จะแก้ไขกฎระเบียบกฎระเบียบข้อบังคับของสมาคมเรายืดอายุไปถึงขยายขยายไปถึง75ปีค่ะ75ปีค่ะในปีไหนฮะอีกกี่ปีค่ะปีหน้าเนี่ยมีนาปี60มีอ๋อมีนา60ประชุมใหญ่ใช่ไหมฮะค่ะโอ้จะขอมติในที่ประชุมใหญ่ว่าจะขยายอายุสมาชิกจาก65เป็น75ใช่ค่ะแล้วสมาชิกคนที่อายุน้อยเขาจะไม่วุ่นวายเหรอก็เสียโอกาสเราขออนุญาตเขาแล้วนี่คะโอ้ให้ที่ประชุมได้อภิปรายกันแล้วใช่ค่ะว่าเพื่อเหตุผลหลักอธิบายยังไงที่ว่าที่ประชุมเนี่ยกับผู้ชมเนี่ยอธิบายว่าไงค่ะทำไมขยายคิดว่าครับเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในวันที่เราจากโลกนี้ไปนะคะอายุเท่าไหร่ก็ตายได้ใช่ใช่ใช่บางคนเนี่ยอายุ90ก็ยังไม่ตายเลยนะคะเราก็คิดอย่างนี้ว่าถ้าเป็นสมาชิกเราก็จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็จะได้เพิ่มสมาชิกมากขึ้นเพื่อที่จะได้มีเงินช่วยเหลืองานศพมากขึ้นนะคะเพราะว่าคนอายุน้อยก็คงจะถึงแก่กรรมไม่ง่ายก็คงจะมีสมาชิกน้อยนะคะว่าให้คนที่อายุมากมาสมัครเปิดโอกาสให้กับสมาชิกที่มีอายุมากที่ยังไม่ได้สมัครอาจจะไม่รู้ข่าวของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในวันที่ถึงแก่กรรมเราก็เลยขอเลื่อนยืดตรงนี้ออกไปเป็น75ถ้าเขาโต้แย้งว่าโอ้ผมก็ต้องจ่ายเยอะสิงั้นน่ะผมเพิ่งจะอายุ50เองถ้ามีคนตายคนนั้นมีความเสี่ยงมากกว่าผมนี่ผมเสียเปรียบไหมเนี่ยเขาจะว่าไงอันนี้เราก็เราบอกว่าเราทำบุญนะโอเคโอเคโอเคทำบุญเราเนี่ยจ่ายศพละ50บาทวันนี้เราช่วยงานศพละเราก็ได้บุญได้กุศลเราก็ให้สมาชิกเราคิดอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะโอเคเลยงั้นก็พูดไม่ออกเลยว่าพอปกติไปทำบุญกับพรรคพวกใส่ซองทีนึงต้อง300 500เนาะใช่ค่ะก็นั่นเป็นการทำบุญแต่ว่าสมบุญสงเคราะห์ผ่านสมาคมเนี่ยยิ่งได้บุญเยอะเพราะว่าเราจะมีญาติแม้ไม่ใช่นามสกุลเดียวกันก็ถือว่าเป็นญาติด้วย
วันการโอ้คำพูดงี้โอเคเลยก็ขยายจาก65ไปเป็น75ก็พื้นที่เปิดกว้างสำหรับสมาชิกสำหรับประชาชนทั่วไปก็จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นใช่ค่ะอ๋อครับอยากให้คุณพี่สาวนีได้พูดถึงปัญหาที่สมาคมคิดว่ามันเป็นปัญหาที่ผ่านๆมาเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรเพื่อสมาคมอื่นได้มองเห็นว่าจะแล้วก็แก้ไขกันยังไงคิดว่ามันเคยมีไหมปัญหาหรือไม่เคยมีเลยอะไรคือปัญหาของสมาคมที่ผ่านมาแล้วแก้ไขกันยังไงในที่สมาคมของเราเนี่ยครับแทบจะไม่มีปัญหาเลยนะคะเพราะเราทำตามกฎหมายในทั้งหมดเลยตามระเบียบตามกฎหมายตามข้อบังคับที่ระบุไว้แล้วเราก็จะมีการตรวจสอบมีการงบดุลมีการรายงานส่งเขตเนี่ยตามที่กำหนดทุกอย่างเลยแม้กระทั่งงบดุลเนี่ยเรายังถ่ายหน้าบัญชีครั้งสุดท้ายของเราเนี่ยไปให้ผู้ตรวจสอบที่ในทะเบียนเขตเนี่ยดูว่าในบัญชีที่เราชี้แจงมาตรงกับบัญชีเงินธนาคารปัจจุบันเพื่อให้ตรงกันว่าณวันนี้เราเงินเราไม่ได้หายไปไหนเงินอยู่ครบตามจำนวนตามบัญชีนะคะเพื่อความถูกต้องนะคะอันนี้เป็นสำคัญว่าถ้าเราตรวจสอบเนี่ยบางครั้งเนี่ยชี้แจงไปแต่บัญชีอาจจะไม่ตรงกับเงินในบัญชีจริงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำให้เรียบร้อยเพื่อจะให้รู้ว่าของเราเนี่ยทำอย่างถูกต้องแล้วค่ะโอเจ้าหน้าที่เขตเขาให้คำแนะนำอะไรบ้างไหมหรือว่าเขากังวลอะไรเกี่ยวกับสมาคมเราไหมหรือส่วนมากจะเป็นคำชมมากกว่าเพราะสมาคมเราอยู่ในพื้นที่เล็กๆไม่ขยายอย่างเรามีกฎระเบียบอะไรเนี่ยซึ่งเราไม่มั่นใจไงอย่างเช่นเรามีการทำหลังคาโค้งเราก็ถามไปทางเขตว่าเราจะมีเงินอยู่ในเนี่ยเงินใช้บริหารเนี่ยเอามาทำนี้ได้ไหมเราต้องถามไปเพราะว่าเขาไม่ให้เงินทำบุญเอาเงินของสมาชิกเอาเงินบริหารไปทำอะไรทั้งนั้นแล้วก็เราก็ต้องถามไปในทะเบียนในทะเบียนก็ตอบมาว่าไม่ได้เราก็ไม่ทำเราก็ต้องทำตามระเบียบทุกอย่างว่าเราจะใช้เงินถ้ามันไม่ถูกต้องตามระเบียบเนี่ยเป็นการเอามาช่วยเหลือส่วนรวมตรงนี้ได้ไหมเขาบอกว่าไม่ได้เราก็ไม่ทำโอ้คือถ้าเกิดปัญหาข้อสงสัยข้อกฎหมายกฎระเบียบที่เราไม่แน่ใจนะเราจะมีหนังสือไปถามนายทะเบียนสำนักงานเขตใช่ไหมใช่ค่ะเขาก็จะให้คำตอบเรามาว่าอันนี้ทำได้ทำไม่ได้เราจะไม่ทำอะไรโดยพลการเลยที่สุ่มเสี่ยงของการผิดกฎหมายใช่ค่ะทุกวันนี้สมาคมเนี่ยมีสำนักงานเป็นของตัวเองเช่าซื้อหรือว่าเช่าเฉยๆหรือว่าให้อยู่ฟรีเป็นอาคารของชุมชนนะคะก็ใช้งานร่วมกันใช้งานร่วมกันของชุมชนเลยเป็นศูนย์กลางประชาสัมพันธ์ติดต่องานต่างชุมชนเลยเป็นที่ทำการสมาคมใช่ค่ะโอ้ไม่ต้องเช่าเลยไม่ต้องเช่าแล้วเมื่อกี้บอกว่าเห็นว่าจะปรับปรุงสมาคมปรับปรุงพื้นที่อาคารนี้ใช่ไหมโดยใช้เงินสมาคมก็เลยทำหนังสือไปถามทางเขตไม่ใช่ค่ะเขตว่าพอดีเราที่ลานอเนกประสงค์เราแต่ก่อนนี้ก็เป็นลานธรรมดามีเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ก็ได้งบจากการเคหะแห่งชาติมาก็สร้างหลังคาโค้งแล้วก็พอดีมีกันแดดกันฝนไม่ค่อยได้ชายคาไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยมันก็ร้อนทั้งร้อนทั้งแดดอย่างเงี้ยก็ต่อเติมส่วนที่บังฝนบังลมบังแดดอะไรเงี้ยแต่เราก็เลยไปหางบอื่นที่มาช่วยเหลือทำตรงนี้เพื่อที่จะให้อาคารของเราเนี่ยใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดนะคะคือเราใช้งบจากค่าสมัครค่าบำรุงไม่ได้ไม่ได้เหรอไม่ได้เอ้าก็ทำไมก็เป็นอาคารสำนักงานใช่ประโยชน์กฎเขาอ๋อมันมีอยู่3-5ใช่ไหมฮะเอากฎบ้านให้ดูเลยว่าได้ไหมโอ้กฎหมายไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้เลยใช่ไม่สามารถทำผิดกฎติกาเลยไปทำบุญอะไรไม่ได้เลยนอกจากยิ่งเงินไว้กิจกรรมในการสงเคราะห์เท่านั้นสงเคราะห์ยิ่งเงินสงเคราะห์นี่ห้ามแต่ต้องเลยใช่ไหมใช่ค่ะเงินสงเคราะห์ล่วงหน้านี้ใช้ไม่ได้เลยอย่ายุ่งต้องอยู่เต็มต้องอยู่เต็มต้องอยู่เต็มเลยใช่ไหมครับค่ะโอ้ครับนี่คืองานคิดว่า
ได้ข่าวบ้างไหมครับว่ามีสมาคมตรงโน้นล้มมีตรงนี้มีปัญหาตรงโน้นชักชวนคนไปใช้เงินเยอะมากมายเงี้ยคิดว่าข่าวอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงในความรู้สึกแล้วมันเสียภาพพจน์ไหมมันทำให้คนไม่อยากเป็นสมาชิกเราบ้างไหมฮะของเราไม่มีนะคะครับแต่ก็อยากฝากไปว่าการทำบัญชีต่างๆเนี่ยเวลาเราส่งให้ตรวจทุก3เดือน6เดือนเนี่ยนะคะอยากให้นายทะเบียนเขตเนี่ยดูแล้วก็ตรวจบัญชีแล้วก็ในบุ๊กแบงค์ให้ตรงกันกับบัญชีที่แจ้งไปนะคะก็ขอให้ตรวจเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นคงก่อสมาคมทั้งหลายที่เราจดทะเบียนแล้วเพื่อที่ค่ะที่อาจจะเงินเลื่อนไหลไปเงินในบัญชีก็จะโหวใช่ไหมคะโอ้ครับใช่ใช่ไหมคะทีนี้ก็ต้องตรวจว่าไม่ใช่แต่ตัวเลขในบัญชีเราต้องดูถึงในกระเป๋าที่บ้านด้วยโอเคงี้ผมถามอ่ะข่าวทุกวันเนี่ยมันมีสมาคมที่นู้นล้มสมาคมตรงนี้ไปไม่รอดมีการโกงสมาชิกอะไรเงี้ยทั้งที่เป็นคนมีฐานะมีชื่อเสียงเป็นครูอาจารย์เป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าข่าวอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรทำไมเขาถึงล้มทำไมเขาถึงไปไม่รอดในความรู้สึกของพี่เองว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่มันทำให้ภาพพจน์สมาคมที่มีมันเสียหายไหมในความรู้สึกตัวใช่ค่ะอันนี้มันทำให้คนไม่เกิดความไม่มั่นใจกับสมาคมชาปนกิจทั่วๆไปด้วยนะคะเพราะว่ามีการโกงตายไปเพราะไม่ได้เงินสงเคราะห์หรือได้เงินสงเคราะห์ก็ไม่เต็มก็โกงไงคนยังงงก็โกงยังไงโอ้ไม่รู้จริงเพราะว่าเขาบอกว่าไม่มีเงินใช่มันไม่เหมือนกันหรือว่าไม่ได้เงินสงเคราะห์นะคะแปลกทั้งที่มีเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าไม่ได้อาจจะเป็นว่าเก็บเงินจากสมาชิกเอาไปใช้เองไม่ได้หรือเอาไปใช้เองอ๋อรู้เก็บไม่ได้หรือเก็บไม่ได้หรือเก็บไปใช้เองหรือเอาเงินสมข้อล่วงหน้าไปใช้ก่อนไปทำกิจกรรมอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ถูกอ่ะใช่ใช่ก็จะทำให้เกิดความเสียหายบัญชีรั่วไหลไปในทางอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขอให้สมาคมอื่นๆเนี่ยยึดหลักตามพระราชบัญญัติชาปนกิจสงเคราะห์นะคะเพื่อที่จะดูแลซึ่งกันและกัน อย่างถูกต้องนะคะอย่างเช่นมีสมาคมทางภาคอีสานบางจังหวัดนะฮะวันหนึ่งก็สมาชิกเสียชีวิตไปขอเงินบอกไม่มีเก็บไม่ได้ถามว่าข้อเท็จจริงตรงเนี้ยเคยมีไหมสมาชิกของสมาคมส่วนนิเวศเนี่ยไม่มีเงินจ่ายหรือว่าตกงานไม่มีคนรับผิดชอบขอลาออกจากสมาคมเนี่ยมีไหมครับอย่างเงี้ยไม่มีเลยไม่มีใช่ไหมไม่มีเลยโอ้ครับคือทุกคนก็อยู่กันมามีเงินจ่ายสงเคราะห์50ศพเนี่ยไม่มีเรื่องพวกนี้เลยใช่ไหมไม่มีค่ะโอ้แสดงว่าสมาชิกเราแค่200ก็ดูแลกันอย่างทั่วถึงเลยใช่ค่ะ200กว่าคนเนี่ยโอ้คนเราขยายเติบโตไปอย่างง่ายๆเนาะทั้งน้อยแต่ว่ามันคงมันโอ้ครับเนี่ยองค์ไม่ใช่ว่าใหญ่โตแล้วก็ล้มคืนทีหลังใช่ไหมใช่ค่ะเราไม่ต้องการแบบนั้นเราเพียงแต่มีเงินทำบุญด้วยกันถือว่าทำบุญด้วยกันในชุมชนหมู่บ้านแล้วเนาะใช่ค่ะช่วยเหลือสังคมกันช่วยเหลือสังคมด้วยกันไม่ใช่ได้เงิน80,000 90,000พอถึงวันจริงไม่ได้เงินอย่างเงี้ยนะเราก็น่าจะเสียชื่อนะโอ้ใช่ครับเสียชื่อภาพพจน์ไม่ดีด้วยนะค่ะอย่างนั้นอยากให้คุณพี่พูดถึงถ้ามีท่านผู้ชมชมอยู่ในเขตเมืองกลุ่มเนี่ยอยากเป็นสมาชิกสมาคมส่วนนิเวศเนี่ยเขาจะต้องเตรียมอะไรบ้างเขาต้องมีคุณสมบัติยังไงตั้งแต่ข้อแรกจนถึงสุดท้ายเลยค่ะข้อแรกก็คือมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตบึงกลุ่มนะคะแล้วก็ใบสมัครของเราก็จะมีอายุตั้งแต่20ปีให้ตอนนี้ไม่เกิน65นะคะค่อยปีหน้าถึงจะ75นะคะค่าสมัครนะคะ20บาทนะคะ
ค่าช่วยเหลือค่าประชุมประจำปีนะคะ50บาทนะคะเป็น70บาทแล้วก็เงินสงเคราะห์ล่วงหน้านะคะคืออายุ20ไม่เกิน45เนี่ยนะคะ200บาทนะคะก็เป็น270บาทนะคะถ้าอายุไม่เกิน55นะคะก็มีสงเคราะห์เงินค่าสมัครพิเศษนะคะเนี่ยอายุมากขึ้นเนี่ยนะคะเพิ่มมา300นะคะก็รวมกับเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าก็เป็น570นะคะแล้วก็อายุไม่เกิน65นะคะก็เพิ่มเป็น400นะคะรวมทั้งหมดแล้วกับเงินสงเคราะห์และเงินสมัครแล้วก็เงินเบี้ยประชุมประจำปีก็ไม่เกิน670บาทค่ะนี้นะคะแต่อันระเบียบอันใหม่ที่75เนี่ยเรายังไม่ได้กำหนดว่ายังไม่ทราบนะคะว่าเป็นเท่าไหร่ที่อายุไม่เกิน75นะคะแล้วก็ใบรับรองแพทย์จากแพทย์แผนปัจจุบันนะคะอันนี้สำคัญเราต้องหาคนที่มีสุขภาพดีนะคะมาเป็นสมาชิกนะคะเดินมาสมัครด้วยตนเองนะคะแข็งแรงเดินมาไหวนะคะแล้วก็มีทะเบียนบ้านแล้วก็ของผู้ที่รับเงินด้วยนะของผู้ที่เป็นทายาทที่เราจะมอบเงินนี้เมื่อเราสิ้นชีวิตไปนะคะเป็นบุตรชื่ออะไรก็ขอทะเบียนบ้านแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนของเขามาด้วยแล้วก็ของผู้ที่สมัครด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นกฎเกณฑ์ที่สมัครของเรานะคะได้บอกว่าใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะนั่นก็หมายความว่าคุณหมอเนี่ยจะอยู่โรงพยาบาลเอกชนคลินิกได้ไหมครับได้ค่ะอ๋อได้ใช่ไหมได้ค่ะขอให้เป็นแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งใช่ค่ะมีใบประกอบโรคศิลป์ใช่ไหมมีเลขอ๋อเลขรับว่าคุณเป็นแพทย์ปัจจุบันชั้นหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะคุณจะไปขอใบรับรองแพทย์ที่คลินิกหรือโรงพยาบาลเอกชนก็ได้ใช่ค่ะอ๋อไม่ได้เป็นโรงพยาบาลรัฐอย่างเดียวนะค่ะอ๋อครับแล้วโรคมีห้ามไหมว่าโรคนี้รับโรคนี้ไม่รับมีบอกไหมไม่มีไม่มีบอกค่ะอ๋อไม่ระบอกระบุใช่ไหมเขาขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะวันนี้มาค่ะโอ้ครับผมเห็นภาพชัดเจนนี่คือท่านนายกท่านนายทะเบียนสมาคมชาวธุรกิจสงเคราะห์สุวรรณนิเวศครับคุณสวนีควรคิดได้มาให้ข้อคิดการเป็นสมาชิกสมาคมนั้นอย่าไปคิดว่าเรามาลงทุนเพื่อหวังผลกำไรทางธุรกิจให้ถือว่าเป็นการทำบุญสงเคราะห์กันโดยเฉพาะพี่น้องชาวพุทธเราแล้วก็เป็นการสร้างสังคมที่เข้มแข็งนี่คือหนึ่งแนวคิดของตัวแทนสมาคมอยู่ในเขตบึงกลุ่มใกล้เคียงกับพวกเราให้ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ได้มีโอกาสความเข้มแข็งสมาคมเกิดขึ้นจากการเข้มงวดดูแลเอาใจใส่กฎกติกาและตามกฎหมายกรรมการสมาคมต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตทำหน้าที่ตรงไปตรงมานี่คือความหวังของสมาคมหนึ่งที่เป็นต้นแบบวันนี้รายการของเราหมดเลยครับหมดเวลารายการเราไม่ทิ้งกันท่านที่สนใจข้อมูลข่าวสารก็ติดตามรับชมพวกเราได้อาจจะมีการเอามารีรันอีกในบางช่วงบางเวลาวันนี้ผมกับคุณสวนีลาท่านผู้ชมไปก่อนนะสำหรับวันหน้ามีโอกาสพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับนั่นคือผมคิดว่าสมาคมที่อยู่ในพื้นที่เขาเป็นสมาคมในบ้านในหมู่บ้านเขานะครับหมู่บ้านมีเป็นพันแต่ว่าสมาชิกประมาณสัก 20% มาเป็นสมาชิกเขาก็มีการประชาสัมพันธ์กันจะง่ายครับมันจะมีศาลากลางหมู่บ้านแล้วก็กรรมการหมู่บ้านเดิมก็ขยับขึ้นมาเป็นกรรมการสมาคมทางเขตก็คอยดูแลแล้วก็ทางกระทรวงทางกรมคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรีก็จะมากำกับอีกครั้งนึงความรู้ข้อมูลข่าวสารก็เรียกว่าน่าสนใจมากพวกเราก็ถือว่าเป็นสมาคมพี่น้องกันต่อไปก็ช่วงที่2เป็นช่วงนะเยี่ยมบ้านสมาชิกลงไปทำกิจกรรมกับพี่น้องตามชุมชนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้เราไปฟังคุณกมลวรรณหาสารีแล้วก็คุณรัชนีศรีพล
ได้รับสมัครสมาชิกใหม่ครับประมาณ3ท่านป้ายแดงเลยแล้วก็ได้พูดคุยความคิดต่างๆกันเช่นนะวันนี้เรามาถึงเขตดินแดงแล้วพี่หน่อยจะพาเราไปพบใครแล้วประสานใครไว้หรือยังคะที่ชุมชนดินแดงนี่นะคะแฟด56เนี่ยเราก็มีคุณสุพรปัททวีนะคะหรือน้องแดงที่พี่เป็นประสานซึ่งกันและกันเวลาจะมีการรับสมัครสมาชิกสมาคมชาวปนกิจสงเคราะห์เนี่ยวันนี้พี่จะพาน้องขึ้นไปไปพบเขาไปพบเขาไม่ได้บอกเขาไว้ล่วงหน้าด้วยไม่ได้บอกค่ะงั้นไปเลยค่ะพี่ค่ะไปค่ะถึงแล้วยังไงคะจะทำให้ตื่นเต้นไงเซอร์ไพรส์เนี่ยเขายังไม่รู้ตัวเดี๋ยวเราจะไปเคาะประตูกันนะคะค่ะไปค่ะโอ้ยกุ๊ก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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแดงค่ะสวัสดีค่ะค่ะเนี่ยคุณสุพรปัททวีนะคะหรือพี่แดงวันนี้พี่มีโอกาสลงพื้นที่แต่ไม่ได้บอกล่วงหน้าเนาะก็จะมาเซอร์ไพรส์หนูอะ นะถือโอกาสมาเยี่ยมสมาชิกเก่าแล้วก็ถ้ามีสมาชิกใหม่วันนี้ก็ยินดีรับสมัครไปด้วยเลยนะคะค่ะเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวให้พี่แดงพาเราไปพูดคุยกับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าของเราค่ะวันนี้มีสมาชิกจะสมัครใหม่นะคะอ๋อเหรอคะเดี๋ยวแดงจะพาพี่หน่อยลงไปค่ะอ๋อโอเคค่ะนะงั้นเราไปข้างล่างเลยค่ะไปเอาเขาอยู่รออยู่อ๋อมีใบมีอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคไปน้องแดงค่ะเห็นบอกว่าวันนี้เราจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มด้วยนะคะเป็นไงคะพร้อมจะสมัครแล้วค่ะแล้วไม่ทราบว่าทราบข่าวนี้ได้อย่างไรอะคะดูจากที่ไหนก็ในเฟซอ๋อดูในเฟซดูในเฟซด้วยรู้จักพี่อะไรเนี่ยชื่ออะไรนะจุ๋มหรืออะไรเนี่ยอ๋อค่ะคุณจุ๋มเหรอคะอยู่ในสมาคมเนี้ยอ๋อน้องจุ๋มห้วยขวางโอเคค่ะค่ะแล้วเพื่อนพี่หน่อยเองแล้วทันทีที่เห็นแล้วมีความรู้สึกยังไงถึงอยากจะสมัครล่ะคะเราชอบนโยบายอ๋อนโยบายของอันนี้ค่ะแล้ววันนี้เตรียมอะไรมาบ้างคะที่จะสมัครก็หมดแล้วแต่ว่ายังขาดใบรับรองแพทย์จ้ะไม่เป็นไรเดี๋ยวตามไปเนาะเดี๋ยวฝากน้องสุพรปัททวีหรือพี่แดงเพราะน้องเป็นผู้ประสานงานเขตดินแดงน้องรัชนีคะหลังจากที่เราไปคุยกับสมาชิกใหม่มาแล้วเนาะที่เขามีการรับสมัครกันวันนี้ใช่ค่ะแล้วเราก็มาเจอพี่ๆที่เป็นสมาชิกเก่านะคะค่ะดีใจเนาะได้เจอพวกเราที่สมัครไว้แล้วแล้วก็เต็มใจที่จะมาสมัครเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันก็มีหลายท่านนะใช่วันนี้เราอยากไหนๆก็มาแล้วเจอตัวจริงเสียงจริงเลยต้องให้แนะนำตัวค่ะว่าชื่อเรียงเสียงอะไรนะคะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนกันบ้างแล้วก็มาถึงได้ตัดสินใจมาสมัครเป็นสมาชิกเดี๋ยวแนะนำตัวเลยค่ะเชิญคุณป้าก่อนเลยค่ะพี่ยุพินสวัสดีค่ะชื่อประภาเทพสถิตพรค่ะอายุ75ปีค่ะมาจากที่ไหนคะมาจากดินแดงแฟด25ค่ะแฟด25
แฟลต25นี่อยู่ทางด้านไหนคะพี่ด้านถั่วด้านอะไรล่ะด้านตลาดห้วยขวางตลาดห้วยขวางอ๋อตลาดห้วยขวางให้ถามตัวก่อนแล้วคุณพี่ชื่ออะไรชื่อนันทิสาศรีประเสริฐค่ะมาจากประตูน้ำค่ะอันนี้ก่อนค่ะชื่อสุพรปัทวีค่ะอยู่แฟลต56ค่ะเป็นสมาชิกเก่าค่ะข้างหลังเลยค่ะสวัสดีค่ะมาริสาค่ะอยู่แฟลต56ค่ะสมาชิกเก่าค่ะมาจากที่ไหนนะคะแฟลตอะไรอยู่แฟลต56ค่ะไปมาอันนี้สมาชิกใหม่เก่าก่อนค่ะจ้าสวัสดีค่ะชื่อคมขำทองงามค่ะสมาชิกเก่าอยู่แฟลต54ค่ะดินแดงนี่ค่ะอ๋อค่ะสวัสดีค่ะชื่อยุพินเอี่ยมพ่วงนะคะมาจากห้วยขวางค่ะห้วยขวางก็มาค่ะพี่หน่อยอ๋อตลาดห้วยขวางใช่ไหมคะสวัสดีค่ะมาจากเป็นสมาชิกเก่านะคะมาจากห้วยขวางค่ะค่ะยินดีมากเลยนะคะที่มาเป็นครอบครัวเดียวกันเดี๋ยวพี่หน่อยเราต้องมาสนทนาภาทีเรื่องว่าทำไมคะถึงได้ตัดสินใจหรือว่าโดนหลอกมาหรือเปล่าใช่ไหมคะที่มาเป็นสมาชิกคนครอบครัวเดียวกันกับสมาคมเรานะคะต้องถามเริ่มต้นที่ใครก่อนดีพี่สุพรนี่แหละค่ะว่าคิดยังไงถึงได้มาสมัครแล้วเอาคำถามยอดฮิตมั่นใจหรือเปล่าคะกับการมาเป็นสมาชิกกับเราวันนี้ค่ะมั่นใจมากเลยค่ะเพราะว่าดูแล้วก็มั่นคงดีนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเราเกิดเป็นอะไรไปเนี่ยคนข้างหลังคือลูกที่จะได้รับเนี่ยเขาก็จะได้ไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรมากนะคะก็เลยทำทั้งแฟนด้วยทำสองคนเลยค่ะโอ้ใช่ค่ะแล้วพี่อะไรคะค่ะพี่คมขำค่ะมีมั่นใจไหมมั่นใจค่ะมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานในองค์กรนะคะค่ะมั่นใจยังไงล่ะคะมั่นใจคือแบบว่าไม่โกงอ่ะทำถูกต้องตามกฎหมายค่ะค่ะมั่นใจค่ะคนต่อไปค่ะเอานี้สมาชิกเก่าก่อนนะคะพี่ด้านหลังไม่ด้านโน้นด้านโน้นค่ะนี่เราไม่แสดงความคิดเห็นดิฉันก็มีความมั่นใจนะคะเพราะว่าสมาคมนี้ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายค่ะแล้วพี่แต้มค่ะพี่แต้มก็มั่นใจค่ะเพราะว่าเขาจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะมั่นใจเพราะว่าได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะพี่คุณป้านะคะมั่นใจยังไงคะมั่นใจไหมอ๋อก็มั่นใจค่ะมั่นใจทุกอย่างก็เลยได้ทำค่ะคราวนี้สมาชิกเก่าเรามั่นใจอยู่แล้วเพราะว่าถ้าไม่มั่นใจคงไม่สมัครแล้วผ่านมาถึง2ปีแล้วนะคะแล้วกำลังจะเริ่มเข้าประชุมสามัญประจำปีแล้วด้วยแล้วอย่าลืมไปให้ครบทุกคนเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้แสดงออกว่าเรามีความคิดเห็นอย่างไรก็เชิญชวนไว้เลยวันที่อะไรนะพี่หน่อย4 มีนาคมตรงกับวันเสาร์ค่ะเราจะจัดทำบุญเลี้ยงพระแล้วก็จัดงานใหญ่เลยค่ะนะคะในวันนั้นคณะกรรมการทั้งหมดเนี่ยก็จะหมดวาระแล้วก็จะมีการโหวตเลือกกรรมการคณะชุดใหม่ขึ้นมาแต่องค์กรยังอยู่เหมือนเดิมองค์กรเราเป็นองค์กรที่ดีนะคะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและมีแนวโน้มว่าคือมีโครงการนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยก็คืออยากช่วยพวกเรานะคะที่มีรายได้แบบชั้นกลางเนาะเพราะการจะไปทำประกันชีวิตมันต้องใช้เงินเยอะแต่ทำตรงนี้เพียงศพละ20 บาทแล้วได้บุญด้วยค่ะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนนะคะพี่หน่อยคะแล้วการที่เรามาวันนี้ค่ะที่เขตดินแดงเนี่ยเราได้รับความอนุเคราะห์จากพี่แดงเนาะใช่ค่ะพี่แดงเป็นผู้ประสานดูแลเตรียมสถานที่แม้แต่พาไปหาสมาชิกใหม่ด้วยใช่ไหมคะต้องยกนิ้วให้พี่แดงเลยแต่เคล็ดลับที่เขาทำให้คนมาสมัครกับพี่แดงต้องถามว่าพี่แดงรู้จริงหรือเปล่าว่ากฎกติกาของสมาคมเราคนจะมาต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบอกคร่าวๆก็ได้เท่าที่ดึงเข้ามาเป็นสมาชิกเราได้ให้พี่แดงเล่านิดนึงค่ะว่ามีกฎกติกาคุณสมบัติอย่างไรค่ะที่บอกน้องๆไว้นะคะว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยถ้าน้องให้มาสมัครเนี่ยเราก็มีการช่วยเหลือถ้าเกิดมีปัญหาอะไรนะคะแล้วน้องๆเขาก็เห็นว่าพี่สมัครอยู่แล้วและแฟนก็สมัครด้วยแล้วน้องนี่เป็นน้องที่อยู่แถวนี้มานานแกก็เลยอยากสมัครบ้างนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยช่วยเหลือจริงนะคะแล้วก็เป็นสมาคมที่ช่วยเหลือคนระดับกลาง
นะคะเราช่วยทุกคนถ้าเขามีอยากจะทำชาปนกิจกับเราอะค่ะแล้วคนสนใจต้องเตรียมอะไรบ้างล่ะคะก็ต้องเตรียมหนึ่งก็ต้องเตรียมบัตรประชาชนนะคะแล้วก็ทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็ใบเป็นสำเนาค่ะแล้วก็เป็นใบแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐบาลนะคะให้มาเตรียมแล้วก็ไปขอไปรับรองแพทย์ยากไหมคะอ๋อที่ทำมานะคะไม่ยากเลยค่ะต้องแดงไปขอที่ไหนอะแดงไปขอที่04ค่ะอ๋ออนามัยใกล้บ้านเรานี่เองใช่ค่ะขอที่นี่ค่ะแล้วอะไรอีกคะแล้วก็มีรูปถ่ายนะคะทั้งของคนสมัครและของคนรับนะคะผู้รับเงินสงเคราะห์ผู้ที่รับสงเคราะห์อะค่ะแล้วนำเงินเข้าเท่าไหร่คะนำเงินเข้า550นะคะเบื้องต้นเบื้องต้นนะคะก็เดี๋ยวขอเสริมนิดนึงเนาะก็คือค่าสมัคร100ตลอดชีพนะคะบำรุงสมาคมปีละ50บาทนะคะแล้วก็เตรียมใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐบาลหรืออนามัยเท่านั้นนะคะเสร็จแล้วก็มาถ่ายสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะคะรูปถ่ายของผู้สมัคร3ใบแล้วรูปถ่ายของผู้รับเงินสงเคราะห์3ใบแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเงินสงเคราะห์เบื้องต้น100เนี่ยตลอดชีพนะคะแล้วบำรุงสมาคมแล้วก็เป็นค่ากระดาษค่าดินสอค่าเช่าออฟฟิศนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็สงเคราะห์ศพ20ศพละ20บาทก็เป็นเงิน400เบื้องต้นใช้จ่ายตรงนี้550แล้วพอสมัครได้15วันคุณก็ไปรับเล่มแดงนะคะสมาคมเราจะมีสมุดเล่มปกแข็งให้นะคะเป็นเล่มสีคล้ายๆสีแดงประจำตัวของสมาชิกนะคะ15วันก็ไปที่อิบิเลียนชั้น5ไปรับได้แล้วเราก็จะคุ้มครองตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปแล้วในเดือนต่อไปถ้ามีตาย1ศพเราก็จะหักจากไอ้400บาทอ่ะเงินสงเคราะห์อ่ะที่เก็บล่วงหน้าไว้ก็จะหัก1ศพก็20บาทค่ะนะอีก1ศพก็20บาทเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเล่มเป็นอย่างเงี้ยนะคะให้ดูด้วยพี่พกตลอดเลยมานะคะเยี่ยมเนี่ยค่ะแล้วเสริมค่ะท่านผู้ชมคะนี่นะคะสมุดประจำตัวนะคะเก็บไว้เหมือนสัญญาแห่งความรักนะคะ ค่ะเหมือนกรมธรรม์เหมือนที่ประกันชีวิตเขาทำกันก็คือใช่เราเก็บไว้แต่อย่าลืมต้องบอกลูกหลานด้วยนะคะว่าฉันทำเอาไว้เพราะว่ามีเคสหนึ่งนะคะใช่คุณพ่อเสียชีวิตค่ะแล้วคุณลูกไม่ทราบว่าคุณพ่อได้มีกับเรากับสมาคมเราไว้เสียชีวิตไปประมาณเกือบ2อาทิตย์อะค่ะแล้วถึงไปพบเจอนะคะก็เลยรีบแจ้งมาทางเราค่ะเราก็เลยส่งมอบเงินไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไรที่เกิดการสูญเสียการเสียชีวิตเกิดขึ้นสมุดเล่มแดงจะเป็นตัวนำทางนะคะคนที่รับเงินสงเคราะห์ก็คือผู้ที่รับประโยชน์นั่นแหละค่ะลูกหลานสามีภรรยานะคะรีบโทรมาบอกที่เจ้าหน้าที่เราสมาคมเราว่ามีการเสียชีวิตแล้วนะทันทีแล้วต่อจากนั้นกลับไปเตรียมเอกสารเลยค่ะเอกสารที่ต้องเตรียมก็คือใบมรณบัตรแล้วก็ทะเบียนบ้านที่เขียนว่าตายใช่ไหมคะแล้วก็ปั๊มที่เขตเขาปั๊มไว้ว่าตายใช่เพราะเราไปแจ้งว่าเสียชีวิตแล้วต่อจากนั้นก็เตรียมบัตรประชาชนทะเบียนบ้านของผู้รับเงินสงเคราะห์แล้วก็เตรียมไว้แล้วแจ้งบอกเราเรียบร้อยพวกเราสมาคมคณะกรรมการก็จะนำเงินไปมอบให้ทันทีเลยนี่คือความรวดเร็วที่ผ่านมาที่เราได้ฉายภาพของกิจกรรมที่เราได้ทำมาเมื่อปี59นะคะว่าหลายๆคนค่ะสมาชิกก็จะบอกว่าเชื่อมั่นยังไงรู้ไหมคะก็คือว่าทันทีที่เสียชีวิตวันรุ่งขึ้นคณะกรรมการก็ไปละอย่างที่ลพบุรีอย่างที่สิงห์บุรีหลายจังหวัดน้องรัชนีค่ะขอเสริมนิดนึงดินแดงเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมี2ศพพี่กับอาจารย์เป้าก็มามอบเงินสงเคราะห์งานใครรู้ไหมโดดเด่นมากชายน้อยไงนั่นแหละเนี่ยล้วงกันจากที่นอนเลยเอาไปรับใบรับรองแพทย์จาก052ก็เขาถึงได้ว่าแล้วพอพี่ชายน้อยเสียชีวิตเราก็ทีมงานสมาคมชาปนกิจก็นำเงินมามามอบให้ตรงนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่มันไม่มากแต่ก็เบื้องต้นเราต้องใช้เงินใช่ไหมซื้อโรงศพเอ้ยซื้อดอกไม้เอ้ยอะไรประมาณนี้เงินตรงนี้เราพอได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตรงนี้แล้วงานที่2ก็เป็นลุงของคุณพยาวที่เป็นญาติของวีรชนพี่เป้ากับพี่หน่อยก็ได้มามอบเงินสงเคราะห์เนี่ยดินแดงนั่นแหละค่ะชัดๆเลย2ศพเนี่ย2วันตายได้2วันแล้วเราก็มีลีดมาให้นะคะแล้วพวกเราก็มาเอาเงินมามอบแล้วก็ร่วมฟังก็อย่างที่บอกสมาคมเราดูแลกันคนที่เสียชีวิตวัยชนไปแล้วคนที่มีชีวิตอยู่ก็คือลูกหลานญาติพี่น้องที่เขายังต้องอยู่ค่ะเขาจะต้องเผชิญชีวิตอยู่อย่างไรพี่หน่อยคะพี่หน่อยฟังแบบนี้แล้วพี่หน่อยมีความมั่นใจกับชาวดินแดงมากน้อยแค่ไหนคะ
อ้าวทำไมพี่หน่อยจะไม่มั่นใจล่ะคะในฐานะคณะกรรมการนะคะนะคณะกรรมการของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์เพื่อประชาชนจะ2ปีแล้วน้องรัชนีแล้วทำไมพี่แล้วทำไมพี่จะไม่มั่นใจล่ะมั่นใจทั้งองค์กรแล้วก็มั่นใจทั้งสมาชิกทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งใหม่ทั้งเก่าคนดินแดงด้วยแล้วก็ในกรุงเทพทั่วไปพี่ก็จะดูแลหมดนะคะพี่มีความมั่นใจมากค่ะแล้วคนที่สร้างความมั่นใจได้ดีที่สุดต้องเป็นพี่แดงก็คือน้องสุพรปัทวีให้พี่แดงพูดนิดนึงแรงนะคะค่ะคือว่าที่มาก็มั่นใจในองค์กรนี้มากเลยนะคะถึงได้ชวนน้องๆนะคะมาสมัครนะคะและถ้าใครสนใจจะสมัครติดต่อพี่แดงได้เลยค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0948618551พี่แดงอยู่แฟน56ค่ะค่ะขอบคุณมากน้องแดงนะคะก็เป็นบรรยากาศที่ทำให้เรามีกำลังใจเนาะเราลงมาครั้งนี้ไม่เสียหลายแล้วก็เป็นโมเดลด้วยดินแดงเป็นโมเดลแรกของ50เขตในกรุงเทพซึ่งเราจะเข้าไปหาพี่น้องก้าวย่างปี60เราบอกแล้วไงคะว่าเราจะไปหากันเนาะเสียดายเดี๋ยวไว้วันไหนเรามาเต้นแอโรบิกกันที่ดีนะตอนเย็นๆกี่โมงคะ5โมง5โมงถึง6โมงเย็นเนาะปิดท้ายสโลแกนของสมาคมเราว่ายังไงนะคะพี่หน่อยก็คือสโลแกนของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์เพื่อประชาชนนะคะเราไม่ทิ้งกันแม้สุดท้ายวันวัยชนเดี๋ยวเราชวนพี่ๆพูดเดี๋ยวเราชวนพี่ๆกันพูดพร้อมกันนะคะอ้าวค่ะเราไม่ทิ้งกันแม้สุดท้ายวันวัยชนเย้ครับนั่นคือการแสดงความรู้สึกความในใจว่าการเป็นสมาชิกสมาคมเป็นยังไงเห็นคุณกมลวรรณปั่นจักรยานด้วยครับก็จะได้เห็นกันช่วงสุดท้ายแล้วครับ6นาทีกว่าสุดท้ายนี้คุณรัชนีศรีพลจะพาท่านไปรู้จักข้อมูลเรื่องสุขภาพไปพบกับเธอครับส่วนผมเวลาหมดแล้วครับวันหน้าพบกันใหม่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมคะพบกับสุขภาพกับรัชนีในช่วงนี้ของรายการเราไม่ทิ้งกันนะคะก็ท่านผู้ชมต้องรับทราบไปเลยนะคะว่าในสภาพการปกติในณปัจจุบันนี้นะคะสิ่งที่ลุ่มเล้าให้กับชีวิตเราที่เปลี่ยนไปก็คืออิทธิพลที่ทำให้สุขภาพของเราเกิดปัญหานั่นเองนะคะอะไรนะคะที่ทำให้สุขภาพของเราต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะก็ขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตของการดำเนินชีวิตของแต่ละคนนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของอิทธิพลต่างๆที่ทำให้เกิดโรคร้ายแรงที่มันเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ฆ่าชีวิตของผู้คนคนไทยนี่แหละค่ะปีละหลายแสนเลยนะคะท่านผู้ชมคิดว่าเป็นโรคอะไรนะคะวันนี้ค่ะเราจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกลุ่มโรคโรคหนึ่งค่ะก็คือกลุ่มโรค NCD นั่นเองนะคะกลุ่มโรค NCD คืออะไรนะคะกลุ่มโรค NCD เป็นกลุ่มโรคที่ไม่ได้ติดต่อนะคะแล้วก็ไม่ได้ติดต่อในเรื่องของการสัมผัสหรืออะไรใดๆหรือเกิดจากการติดต่อจากคนนึงไปคนนึงไม่ใช่นะคะเป็นการเกิดจากพฤติกรรมของคนนี่แหละค่ะที่ใช้ชีวิตแบบไหนการบริโภคอาหารแบบไหนที่สุ่มเสี่ยงแล้วทำให้เกิดโรคร้ายแรงนั่นเองนะคะโรคอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชมคะโรคที่อยู่ในกลุ่มโรค NCD ก็เป็นโรคที่ส่งสัญญาณขึ้นมานะคะแล้วจัดอยู่ในกลุ่มโรค NCD ก็อย่างเช่นโรคเบาหวานความดันมะเร็งโรคหัวใจแล้วก็โรคไตนั่นเองค่ะล้วนเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตทั้งสิ้นแล้วพฤติกรรมอย่างไรนะคะที่จัดอยู่ในกลุ่มโรคเหล่านี้ท่านผู้ชมต้องย้อนไปเลยค่ะว่ามันคือตัวเราหรือเปล่านะคะก็คือใช้ชีวิตแบบไหนที่สุ่มเสี่ยงรวมไปถึงการบริโภคอาหารอย่างไรนะคะที่มันสุ่มเสี่ยงเอาเรื่องการบริโภคอาหารเลยค่ะหวานจัดเค็มจัดประเภทรสจัดต่างๆนะคะแล้วก็เผ็ดจัดเปรี้ยวจัดอย่างนี้ค่ะคือส่งสัญญาณแล้วค่ะว่ามันอาจจะต้องเกิดโรคเหล่านี้ขึ้นมาได้แล้วพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่สุ่มเสี่ยงก็คือการไม่มีการออกกำลังกายนะคะแล้วก็ยังไงคะไม่มีการพักผ่อน
แล้วพวกกลุ่มคนที่ชอบเที่ยวกลางคืนนะคะชอบดื่มสุราสูบบุหรี่จัดอย่างนี้ค่ะแล้วรวมไปถึงนะคะการที่เราอยู่ในแวดวงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษต่างๆมลภาวะเป็นพิษสูดอากาศเข้าไปก็จะทำให้เกิดโรคเหล่านี้ขึ้นได้ก็คือสรุปแล้วการอยู่กับความเคยชินเดิมๆที่ส่งสัญญาณความสุ่มเสี่ยงท่านผู้ชมคะเขาบอกกันมานะคะว่าโรคเหล่านี้ค่ะเบาหวานความดันโรคหัวใจโรคไตมะเร็งค่าชีวิตคนไทยไปถึงปีละ 300,000 เลยนะคะต่อปีนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะมีการเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมนะคะรายการของเราก็อยากจะมานำเสนอแล้วก็สื่อกระตุ้นเตือนให้พวกเรากลับมาฉุกคิดในส่วนของชีวิตของเราที่มีคุณค่ามีราคาเราก็เตรียมความพร้อมกับการที่มันไม่สายสำหรับการเริ่มต้นเราจะทำอย่างไรนะคะให้ชีวิตเรามีความสุขโดยการที่โรคร้ายแรงจะไม่เข้ามาสู่ร่างกายเราเราต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรอย่างการป้องกันเฝ้าระวังนี่แหละค่ะสำคัญเลยนะคะเพราะฉะนั้นการเฝ้าระวังการเตรียมความพร้อมอย่างไรให้เราปราศจากโรคเหล่านี้เข้ามาสู่ร่างกายเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีวิธีการป้องกันนี่คะการที่เราละลดเลิกในสิ่งที่เราอยู่ความเคยชินการบริโภคอย่างไรคะก็คือการบริโภคอาหารที่ลดจัดนะคะแล้วก็มีไขมันอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีรสจัดหวานจัดเค็มจัดนี่แหละค่ะแล้วท่านผู้ชมคะกระซิบเลยค่ะถ้าเราเป็นหนึ่งโรคนะคะที่แพ็กเกจเลยมันจะตามมาเลยอย่างโรคเบาหวานลองเป็นสิคะแต่ไม่มีใครอยากเป็นแต่เมื่อไรที่เป็นนะคะมันจะมากันเป็นแพ็กเกจเลยโรคไตความดันต่างๆจะเข้ามาสู่ร่างกายท่านผู้ชมเลยเพราะฉะนั้นไม่สายสำหรับการเริ่มต้นนะคะแล้วทำยังไงเราก็ต้องใช้ชีวิตที่เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งหมดค่ะออกกำลังกายพักผ่อนให้เต็มที่นะคะเริ่มต้นเลยนะคะแล้วเราเริ่มไปพร้อมกันกับรายการของรัชนีกับสุขภาพของรัชนีนี่แหละค่ะแล้วเรามาแอคทีฟในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ด้วยวัยของเราที่ล่วงเลยเราเคยอาหารทานอาหารที่ปิ้งย่างหรือย่อยยากเหล่านี้เราก็ต้องซอฟลดละเลิกแล้วก็ออกกำลังกายนะคะเขาบอกว่า1วันเนี่ยค่ะต้องมีการออกกำลังกายสัก30นาทีก็ได้ผลแล้วค่ะเราไม่ต้องไปคิดว่าจะออกกำลังกายอะไรที่มันยุ่งยากนะคะแค่เราแกว่งแขนเดี๋ยวคราวต่อไปนะคะจะเอาวิธีการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นของเด็กผู้ใหญ่หรือคนชราผู้สูงอายุเขาออกกำลังกายแบบไหนถึงจะเหมาะสมมาเล่าให้พี่น้องฟังนะคะแล้วคราวหน้าเราจะมาเจอกลุ่มโรคที่น่ากลัวจะเป็นโรคอะไรแล้วเรามาเล่าคุยกันอย่างมีความสุขแล้วก็เตรียมความพร้อมไม่เป็นการเครียดที่อะไรรัชดีมาเล่าโรคอะไรก็ไม่รู้น่ารำคาญน่าไม่น่าสนใจไม่ใช่เพราะฉะนั้นมาติดตามค่ะการเล่าของเราจะเป็นธรรมชาติในการที่ส่งผ่านความรักความห่วงใยนะคะบอกพี่น้องว่าให้เราสามารถเตรียมความพร้อมเริ่มต้นได้นะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่กับโรคที่น่าสนใจว่ามันมีสาเหตุโรคที่น่าสนใจก็คือโรคนี้มันมีสาเหตุมาจากอะไรจะต้องมีการเตรียมความพร้อมป้องกันอย่างไรเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมห้ามพลาดนะคะในอาทิตย์หน้าเราจะมาเจอกันใหม่กับคุยในเรื่องของสุขภาพกับรัชนีแล้วพบกันวันนี้หมดเวลาแล้วเราพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะคะอย่าลืมเราจะเจอกันนะคะพุธพฤหัสนะคะในรายการเราไม่ทิ้งกันเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองครึ่งนะคะแล้วอาหารดีๆอาหารเพื่อสุขภาพก็สนใจแล้วก็ปรึกษารัชนีได้ทางเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นมานะคะเรามีคำแนะนำเกี่ยวกับอาหารผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพให้ท่านผู้ชมได้โทรมาสอบถามได้นะคะกับเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเป็นเบอร์ของรัชนีแล้วสิ่งดีๆจะนำมาถ่ายทอดแล้วไว้พบกันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะคิดถึงวันเก่าวันที่เราเคยมีเพื่อนพ้องน้องพี่เราเคยห่วงใยเคยห่วงหาอาทรมันในสายสัมพันธ์เคยมีสิ่งดีและเราเคยแบ่งปันวันนี้พลันเปลี่ยนไปดังพายุพัดกระหน่ำกับโถมน้ำคำทำร้าย
าสัตย์ยืนการทำลายให้แก่